่อนะคะในช่วงของเทิร์นโปรกับโนมูระค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะน้องวีนั้นได้ทำความรู้จักกันไปกับเรื่องของแนวโน้มไปแล้วเนาะแล้วก็เรื่องของวอลลุ่มปริมาณการซื้อขายนะคะน้องวีบอกกลับไปดูมาเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างคะวีกลับไปดูมาแล้วค่ะแล้วก็ดูแนวโน้มอะไรเงี้ยพอได้แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งนึงที่ยังไม่รู้ก็คือว่าเวลาเราจะตัดสินใจซื้อเนี่ยค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรซื้อที่จุดไหนหรือว่าแบบขายที่จุดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็ยังไม่รู้ก็คือเห็นแล้วแหละว่าแนวโน้มมันเป็นขาขึ้นหุ้นตัวนี้เป็นขาขึ้นมาตลอดนะหรือบางตัวอาจจะอยู่ในช่วงไซด์เวย์ค่ะวอลุ่มก็พอมีนะแล้วจะไปซื้อตรงไหนทีนี้ว่าน่าจะเป็นคำถามของท็อปฮิตของนักลงทุนในช่วงเวลานี้เลยนะคะพี่ชายค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือหาการหาจุดซื้อจุดขายนะครับจริงๆแล้วมันก็อยู่ว่าเราจะใช้ทฤษฎีอะไรนะครับในการหานะครับเพราะว่าในมุมมองของทางด้านเทคนิคนั้นก็ต้องยอมรับว่ามีกูรูแต่ละอย่างนี่แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนถนัดในเรื่องของโอ้โหเป็นเซียนญี่ปุ่นนะครับอย่างสตีฟนิกสันนะครับมิสเตอร์ออมมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกฝากหนึ่งของเหรียญก็คือฝั่งตะวันตกนะครับก็จะเป็นมาร์ตินเจปิงอะไรนะจอห์นเมอร์ฟี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาจะมีหลายสายหลายสายหลายสายเราจะอธิบายยังไงในเรื่องของการหาเหมือนคล้ายๆเป็นเบนช์มาร์กที่ดีนะครับพี่เองวันนี้พี่ก็ดึงของนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งนะครับก็คือนักวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคท่านหนึ่งที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับก็มิสเตอร์จอห์นเมอร์ฟี่นะครับเขาก็จะบอกว่าภาพใหญ่ๆ ในการหาสัญญาณซื้อสัญญาณขายหรือว่าจุดซื้อจุดขายเนี่ยมีอยู่10ข้อด้วยกันนะครับแต่ว่าข้อแรกนะครับก็บอกว่าต้องถามตัวเราเองก่อนนะครับว่าเราเนี่ยมันเป็นนักลงทุนประเภทไหนนะครับระยะกลางระยะยาวหรือว่าเล่นสั้นอะไรอย่างเป็นต้นนะครับเพราะว่าจุดที่สำคัญข้อแรกก็คือเขาบอกว่าให้ดูที่ชาร์ตระยะยาวมาก่อนนะครับก็คือชาร์ตรายปีนะครับว่าโอเคภาพเรากำลังเล่นกับแนวโน้มอะไรกันแน่นะครับแล้วรายเดือนสกบลงมาแล้วรายสัปดาห์สกบลงมานะครับว่าโอเคตรงเนี้ยให้เราพอรู้ว่าเทรนที่เราเล่นเรากำลังเล่นเทรนอะไรอยู่นะครับแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับจุดที่2ถัดมานะครับพอเรารู้เทรนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตก่อนที่จะไปจุดที่2ให้น้องกีวีเช็คตัวเองด้วยค่ะพี่ชัยว่าน้องกีวีเป็นนักลงทุนระยะไหนคะหนูว่าน่าจะกลางกลางระยะกลางใช่ไหมที่เราคุยกันไว้คำว่ากลางเนี้ยถ้าเป็นเอาแบบกลางที่พี่ชัยบอกต้องดูไทม์เฟรมแบบไหนย่อยลงมาก็อย่างน้อยๆนะครับก็คืออย่างน้อยรายมันรายวีคก็คือดูจากรายเดือนลงมาแล้วก็มาดูรายสัปดาห์นะคะว่า1แท่ง1สัปดาห์การเปลี่ยนแปลงของราคาแต่ละแท่งมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ค่อยขยับลงมาดูรายวันใช่ใช่ครับนั้นใช้3กรอบเวลาตรงนี้3กรอบเวลาตรงนี้เพราะว่าอย่างน้อยๆจะได้รู้ว่ามีรูปแบบราคาอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับในอดีตที่ผ่านมาก็เคยทำอะไรไว้นะครับข้อที่2ก็คือเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ในภาพเป็นเทรนขาไหนแล้วนะครับเขาบอกว่า go with trendนะครับไปกับแทนนะครับอย่าไปสวนดูอ่านแล้วเป็นขาขึ้นแต่ฉันจะขายก็ไม่รู้จะสวนไปทำไมนะครับหรือว่าหุ้นมันเป็นขาลงอยู่อ่ะแต่บอกอยากซื้อชอบจังเลยก็ไม่รู้จะสวนจะไปทำไมก็จะไปซื้อทำไมเนี่ยมันเป็นขาลงใช่ใช่ครับดังนั้น go with the trend ไปกับแทนนะครับพอไปกับเทรนเสร็จปุ๊บเราก็จะไปพบว่าในเทรนนั้นมันจะมีแนวรับแนวต้านอยู่นะครับก็คือสถิตินั่นเองนะครับสถิติในที่นี้นั้นก็คือเราต้องรู้ก่อนว่า อย่างที่ชั่วโมงแรกๆเราก็จะบอกว่าราคาหุ้น10บาทไป20แล้วมันก็เลี้ยงอยู่ในกรอบนี้เราก็พอจะรู้ว่าแนวรับเราอยู่ที่บริเวณ10แนวต้านอยู่ที่20ค่ะนะครับจุดสต็อปของเราคือต่ำกว่า10นี่ก็คือเราไม่เอาแล้วพี่บอกว่า 30% ใช่โอเคจุดสต็อปเรานะครับแล้วรีเทิร์นของเราอยู่ที่ในเรนจ์ประมาณ20บาทปัจจุบันสมมุติว่าราคาอยู่ที่15บาทนะครับก็โอเคเรามีตัวรีเทิร์นอยู่ที่5บาทนะครับแล้วเราจะตอบตัวเองว่าซื้อไหมซื้อแล้วยังอยู่ในเทรนขาขึ้นน่าสนใจไหมถ้าน่าสนใจแล้วก็เอาละเราก็เข้ามาซื้อแต่ว่าซื้อในที่นี้ก็ถัดมาต่อนะครับว่าถ้าเรารอบครอบมากขึ้นที่ผ่านมาตรงนี้มันเคยซ้ำรอยไหมรูปแพทเทิร์นมันเคยซ้ำรอยไหมถ้าเคยซ้ำรอยกันนะครับก็คือพฤติกรรมมันคล้ายๆกัน
คือลงมาตรงนี้ทีไรมักจะเด้งกลับทุกทีราคา10บาท15บาทมันมักจะเด้งกลับไปทุกทีอย่างน้อยจะทำให้แบบสถิติละว่ามีทั้งสถิติด้วยมีทั้งเคยทำไว้ซ้ำรอยด้วยมันจะทำให้เป็นการคอนเฟิร์มว่าโอเคโซนตรงนี้ฉันรู้สึกสบายใจนะครับโอเคใครเข้านะครับพอเสร็จจากตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเกิดสัญญาณซื้อแล้วใช่ไหมครับเราต้องดูการคอนเฟิร์มถัดไปว่าวิธีการลากเทรนนะครับในส่วนของการลากเทรนแล้วมันหลุดเทรนอะไรหรือเปล่าในส่วนของที่เราเล่นนะครับถ้าหลุดเทรนไปเราก็ต้องเทรนในที่นี้หมายถึงเทรนขาขึ้นนะครับถ้าหลุดเทรนไปเราสต็อปความเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่ตรงนี้เนี่ยน้องวี่บอกไว้ไงว่ายอดต่ำมันจะยกสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้เรียกว่ามีเทรนด์ละมีแนวโน้มใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันหลุดตรงนี้ปุ๊บเราต้องสต็อประวังละใช่ครับต้องหยุดขาดทุนหรือว่าล็อกกำไรเพราะว่าถ้าเราซื้อเราควรขายเลยไหมคะตอนนั้นตรงนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าน้องกิวี่กลับมาที่เดิมยอมรับความเสี่ยงได้ที่ประมาณสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคถัดมาก็คือรู้เขารู้เรานะครับ follow the average นะครับ average ในที่นี้ก็คือค่าเฉลี่ยของผู้เล่นเนี่ยมันอยู่ประมาณสักเท่าไหร่กันแน่นะครับต้นทุนของผู้เล่นนะครับสมมุติว่าเราละกี้นี้เราสโคปดูแล้วว่ารายวีครายวันนะครับสมมุติว่าย้อนกลับไปสักประมาณ1เดือนอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่าเฉลี่ยของผู้เล่นอยู่สักประมาณเท่าไหร่แล้วถ้าราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยแสดงว่าแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นอยู่ถ้าราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแสดงว่าแนวโน้มเป็นขาลงอยู่นั่นเองนะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่คอยเหมือนตั้งข้อสังเกตไว้นะครับถัดจากนั้นนะครับก็คือตัวคอนเฟิร์มอื่นๆนะครับก็คือพวกLearn to Turn ก็คือมีอะไรที่บ้างเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าจุดกลับตัวนะครับบางคนอาจจะถนัดในเรื่องของกราฟ Candlestick ค่ะแท่งเทียนนะครับวิเกิด Hammer แล้วเกิดรูปแบบของ engraving ฟังดูงงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วก็มาว่ากันนะครับแต่ว่าณบริเวณที่เรารับซื้อที่15บาทหรือ10บาทแล้วมันเกิดเป็นภาพจุดกลับตัวมันยิ่งทำให้เราอ่ะโอเคเราก็ยิ่งมั่นใจนะครับคือดูอะไรหลายๆอย่างเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เพราะเรากำลังตอบโจทย์ว่าเกิดสัญญาณซื้อเราต้องการที่จะเกิดมั่นใจในเรื่องของการซื้อโอเคค่ะพี่ชัยขาทีนะว่าตอนนี้น้องวี่เขาเริ่มเห็นภาพละเดี๋ยวขออนุญาตให้วี่เขาไปย่อยก่อนนิดนึงแล้วกันเนาะว่าโอเคเราภาพใหญ่ใช่ไหมวี่บอกพี่ชัยบอกว่าให้วี่ดูตั้งแต่ภาพรายเดือนนะแนวโน้มเป็นยังไงย่อยลงมารายสัปดาห์ก็ยังเป็นขาขึ้นนะแล้วรายวันล่ะขาขึ้นไหมนะคะแล้วก็ค่อยๆมาดูตีกรอบการลงทุนว่าเอ๊ะตอนนี้มันเคลื่อนไหวตรงไหนหาแนวรับในการหาจุดซื้อนั่นอันหนึ่งละใช่ไหมวี่ใช่ค่ะและอีกอันนึงก็คือในมุมของจุดกลับตัวซึ่งจุดกลับตัวเนี่ยมันจะดูยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราไปตีหาแนวรับแนวต้านของแต่ละตัว4ตัวนี้มาก่อน okay. นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันสัปดาห์หน้านะคะซึ่งระหว่างนี้ใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอยากเตรียมพร้อมมาลงลึกในเรื่องของเทคนิคอลแบบนี้กับพี่ชัยเนี่ยนะคะก็เข้าไปหารายละเอียดของสัมมนาของหลักทรัพย์นุ่มรับพัฒนาสินกันได้นะคะกับหัวข้อเริ่มต้นอย่างไรไม่ให้เจ็บตัวนะคะเข้าไปลงทะเบียนกันได้โดยใช้โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ทางเว็บไซต์ nomura.direct.com นั่นเองค่ะส่วนช่วงหน้าถามมือเก๋ากับพี่ไอวิสใช่ไหมคะพี่ชัยคะนะคะยังอยู่กับเราเหมือนเดิมเลยค่ะจะคุยกันเรื่องอะไรโอเจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะ